ทรายเจริญปุระเผยความเปลี่ยนแปลงน้ำหนักลดผอมลงเยอะมากหลายคนทราบกันดีว่าก่อนหน้านี้นักแสดงสาวทรายเจริญปุระเคยออกมาแชร์ประสบการณ์อาการซึมเศร้ารักษาตนเองอยู่พักใหญ่จนกระทั่งมีพลังกายและใจที่ดีขึ้นอย่างมากและหลังจากที่อาการดีขึ้นเจ้าตัวก็ปรับการใช้ชีวิตใหม่หันมาดูแลสุขภาพมากขึ้นเพื่อที่จะฟิตร่างกายให้แข็งแรงจนเราได้เห็นพัฒนาการรูปร่างของเธอที่ผอมเพรียวลงไปเยอะมากๆทีเดียวเป็นเหตุให้หลายคนนั้นเข้ามาสอบถามวิธีการลดน้ำหนักไม่น้อยเลยล่ะค่ะซึ่งงานนี้สาวทรายจึงได้ออกมาโพสต์รูปภาพและคลิปวิดีโออวดหุ่นพร้อมกับเขียนแคปชั่นแชร์ประสบการณ์ลดน้ำหนักว่าหลายคนสงสัยว่าทำไมต้องลดน้ำหนักอ้วนหน่อยกินหน่อยผอมหัวโตแล้วคืองี้ฮะมีรูปตามทำลายจากปี57หลังผ่าคอระยะหนึ่งตอนผ่าคออ้วนกว่ารูปประมาณหนึ่งค่ะ52ถึง53ไรงี้แบบมีกล้ามพอขี่ม้าบวกกับซีนรบหนักมากจากนเรศวรแต่ในรูปเหลือ48บวกกับอาการ PTSD บวกซึมเศร้าเท่ากับผอมมากเหี่ยวมากทุกโภชนาการสุดพออยู่ๆก็รู้สึกว่ากินวันละ500แคลก็พอต่อมาปี62รูปขาวดำรูป2ฮะรู้ตัวแล้วว่าจะลดไม่ไหวปวดคอหมอกระดูกไม่แฮปปี้นักกายภาพไม่แฮปปี้คอสตูมที่กองไม่แฮปปี้จากตอนผอมสุดขึ้นมาเป็น72กิโลกรัมเป็นปีที่เริ่มออกกำลังกายด้วยการปั่นอีลิปติคอลตัวแน่นมากดูดไขมันขาหนึ่งกลุ่มโอเคเซลล์ดูไรไม่มีละตอนปี57นี่เหมือนฟองน้ำห่อหนังมนุษย์ยวบยาบมากมาปี63ประสาทเสียต่างๆตามสภาพแวดล้อมแม่พึ่งเสียตอนปลายปีโควิดม็อบฟ้องร้องนั่นนี่นู่นยังพยายามหาทางออกที่ลงตัวของการลดน้ำหนักเริ่มลดยาแต่ก็ยังดื่มอยู่น้ำหนักเริ่มลดบ้างเป็นการดิ้นรนหาความลงตัวปีนี้ให้หนูเธอแม่หนูสู้มาเยอะหยุดยาหยุดดื่มคือถ้าไม่มีน็อตคอจะไม่กังวลเท่าไหร่แต่น็อตที่คอคือหัวใจทั้งหมดไม่ทำไม่ได้และด้วยวัยคือใกล้จะเมโนพอสผู้หญิงคือมีแนวโน้มเสียมวลกระดูกติดน็อตที่ต้นคอไว้6ตัวแบบเรายังไงก็ต้องเอาลงมาให้ใกล้เคียงกับน้ำหนักตอนผ่าไว้ก่อนค่ะลดภาระหมอและนักกายภาพไม่เป็นภาระตนเองและครอบครัวด้วยกระดูกคอ C234ไม่ใช่เรื่องเล่นแบกน้ำหนักโหลดเกินก็เพิ่มความเสี่ยงฮะโพสต์นี้เราชวนคุยที่เพจ IT Review ด้วยฮะไปคุยกันต่อได้ค่ะซึ่งทางด้านแฟนคลับก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นทางด้านบวกและด้านลบรวมไปถึงขอเคล็ดลับปรึกษาให้กำลังใจว่าพี่สายคะถ้าสมมุติเราหยุดยาต้านเศร้าแล้วจะลดน้ำหนักดีขึ้นใช่ไหมคะช่วงที่หนูกินยาไม่เคยลดได้เลยทางด้านสาวสายจึงได้ตอบกลับไปว่าช่วงเรากินก็ลดไม่ลงฮะหยุดแล้วโฟดีขึ้นมากๆ